สวัสดีครับพี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเป็นที่รักและเคารพของกระผมกำปันมันเทนและกะเว้าโชคชัยเป็นยังไงครับเพลงโคราชเรื่องพระรถเมรีตอนที่1กำลังมันๆกำลังเขาได้เขาเข็มเวลาหมดพอดีนะครับเอาฟังเพลงโคราชเรื่องพระรถเมรีตอนที่2ต่อไปนะครับจากกระผมนายกำปันมันเทนรับตำแหน่งเป็นพระรถคุณกะเว้าโชคชัยรับตำแหน่งเป็นพระนางเมรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังกันต่อครับพ่อเห็นเมรียกสำรับละเนอมาเรียงองค์พระรถก็อยากเบียงมารับเห็นลาบก้อยหอยแครงพัดผะแหนงหอยกาบทั้งกุ้งแห่งเก่งกะทิที่หนูเมรีคนมะรมมาพี่เป็นกษัตริย์พลัดถิ่นพอได้กลิ่นเนื้อสดคงอร่อยปัญชูรสโรยผสมเนื้อสมผสมเนื้อสมเห็นหม้อต้มเนื้อสัตว์ปันแม่ครัวหัวตลาดนาหั่นเนื้อซอยทั้งพัดเพชรเห็ดตุนหอมกรุ่นกรุ่นผะแหนงเนื้อแต่ตานั้นจ้องแต่ของในเสือก็ต้มแกงแม่แหนงนายาน้องเก็บมะนาวมาคล้าวเนื้อหรือเก็บมาเผื่อมือใครทำไมนึกอายใจแม่คุณจะแบมือคอยว่าขอให้พระองค์ทรงเสวยไม่ต้องเกรงว่าใจเลยดอกพระอาสวาทั้งข้าวปลาอาหารที่ดิฉันได้จัดมาคือน้องเมรีนี่รับรองว่าเลี้ยงฉลองคู่สวาสนาพอผ่านช่วงอาหารเช้าเองจะได้เข้าไปชมสวนพอถึงสวนน้องก็ชวนไปชมสิงชมสัตว์นะสิงชมสัตว์สับสมบัติชมสองไม่ให้ใครเข้าไปมองแอบชมนะซ้ำส่วนพี่อาชาน้องหาคนเลยไปคอยปรนนิบัติทั้งน้ำเขาไม่ให้ขาดว่าซบกับพี่ได้นี้บ้านทั้งหมูทอดอาหารคนไทยลูกน้องนั่นใช่ไปคนละทานละแต่พัดนอทัวกะหัวประทูนี่มียาเป็นคนทำพระรถเลยทำของในทองพระรองหลวงที่นางทรงนี่เป็นห่วงในโรงลับจะให้พี่อยู่ดูแลจงเปล่งกระแสมาใส่ทราบทั้งโรงมาโรงลาโรงนาโรงลังและอุทยานด้านขวาใครเฝ้ารั้วประตูไว้ไม่เรนางตั้งให้ใครละเฝ้าดูประตูวังดูประตูวังยามที่อยู่ประตูวังคงจะปิดประตูวางประตูเองพี่อยากประพาสลาดตระเวนไปรอบเวียงท่านตะวันเผื่อจะได้คิดกิจการหมายว่ากะตาไวยาจะต้องไปอวยไปเล่าคนอื่นในเขานี่ตื่นหลายคนไอ้พูดปลอบเมรี่พรุ่งนี้เราออกไปสองคนเองแต่พอผ่านช่วงละเนื้อหารเช้าพระรถก็เลยกล่าวดอกนาน้องนาเมรี่นี่เอ้ยความสามจึงบอกเมรีรู้ชัดว่าพี่อยากทัดนาสนาเดินเที่ยวเล่นตระเวนสวนเพื่อจะได้คลายความเศร้า
แล้วเดินเคลียโคลชะลอไหลเดินไกลๆเข้ามาแน่ถึงอุทยานฉันก็เลหาแต่พวงมะม่วงมะนาวพวงมะม่วงมะนาวที่ใจเรานึกมานานแขกผสมต้มกลั่นมาเนยเห็นมะลีจำปีจำปานี่เห็นมะลาจำปาจำปีพระองค์ก็ชี้ให้นางดูนั่นสระพีนี่ชมผู้หอมคือสองพรางต่อนางเดินทั้งแก้วเกศพี่กุลกองดูใบก็ยองลำพันลำเพลินมันหอมขจรเมื่อตอนพระพลายพัดลำที่หอยระยงว่าเป็นสายยาวเขาเรียกว่ากระเช้าเลยนาพระรถเองเอ้ยว่านางสีดานี่มังคุดละมุดนางอุ่นกระทอนขนุนน้อยนาพี่เห็นไม่เหล่านั้นกุหลาบและดูกาบมันสีแดงทั้งเฟื่องฝ่าชบาภัยปลูกเอาไว้ในอุทยานพอต้องสายพระพายผ่านดูมันแตกแยกทะแยงแยกแตกทะแยงทั้งจันแดงต้นทะยอมบุษบาท่าละมมปลูกท่ายอยนุ่นละมุดขนุนอังุ่นเงาะว่าทั้งละกอว่านมยานผู้มะเฟืองรอยใครมันฝานเนาะอย่ามาทมพนมอยู่นี่หน่วยมะม่วงตนเองหมดชี้ให้พยอดชายดูช่างหล่นมาแตกเปลือกแยกติดดินริมริมชายดอนนั่นมะม่วงอะไรละน้องเมรีทำไมมันนี่จึงมีหน่วยมากนั่นมะนาวขาวระดาษเป็นอาทัศนานักจึงชวนเมรีไปยืนละเลาะยืนพิเคราะห์ดูหน่วยมันมันช่างให้ถูกต้องเกินไม่ต้องเขินต้องเกินนึกในใจว่าใช่แล้วมันเป็นของที่ต้องการนะของที่ต้องการมาเห็นของต้องการใจเราก็ต้องผ่านนะต้องเกี่ยวว่าของอื่นก็มากไม่เห็นมามองตาก็จ้องแต่ผลมะม่วงกะหน่วยมะนาวที่เราเป็นห่วงตั้งลงตั้งเพอมาเมอมามายแต่จักจะทำอย่างไรดีก็ถึงจะมีรายได้และแอบดอดกอดถามน้องดูอยากรู้รายเดียวนี่ต้นนี่เขาเรียกว่าต้นมะม่วงและโนรูหาวแต่ต้นนั้นเขาเรียกว่ามะนาวและนาพระรสวารูโหโน่นเขาเรียกว่าต้นตะบองเพชรนี่เรียกว่าเกศนางมณโทนั่นบ่พระลักษณ์สักหอกน้ำมันมันออกไม่รู้แห่งเขาบอกมะม่วงรูหาวว่ามะนาวรูโหเสียงมันโชว์เมื่อยามลมอยากสุกุราจะพาไปชมทั้งยามเช้ายามแรงเช้ายามแรงเดินเฉลียงเคียงไหลคงไม่มียามเลินยามนั้นเลอะเกรียมออกมาซะพี่มาทำไมยังตาพี่มองมาดูสองหน่วยกะอกน้องถ้าแม่นความหมายของพี่มีแกสอนดอกที่หล่นกะดิ้นพี่หอมกลิ่นนะมันนี่มะม่วงมะนาวนี่หน่วยมันน้อยอย่าเก็บมันเนอ
มิรีบอกว่าต้นนี้เป็นมะม่วงและเนื้อรูหาวต้นนั้นเป็นมะนาวรูหและยืนยิ้มปริ่มนึกรู้สึกในมโนและโชคเก็บถือมามือละหน่วยทั้งเมียสวยก็รู้เห็นเมรียืนตื่นตัวเลยเห็นผัวก็ตื่นตันมันเป็นของที่ต้องการเลยเห็นต้นก็ตื่นเต้นต้นตื่นเต้นใจขมิ้นตื่นตายโอปมาเหมือนกระตายตื่นโตมาและพูดกระเสาะกับเมียสาวเห็นเมียเศร้าเมียโศกมะม่วงก็ดกมะนาวก็ดกอยู่เต็มสวนดอกเมียสวยเมียพูดไม่ออกกำลังอันเลยชวนหันนะหลังอวยไปชมที่อื่นกันอีกเป็นไอ้แม่นมกำลังมันมีทั้งรักและโนทั้งห่วงเมรีก็ว่าทั้งห่วงทั้งหึงเมื่อตอนแลเห็นผัวตนกำลังโหนกิ่งดึงเสียพระทัยเอาหลายเต็มทีแต่ก็ไม่มีท่าหามนะพี่เก็บบ่พ้นโหนเอาหน่วยแกล้งพูดด้วยเอาหน้าที่เมียทวงเป็นห่วงว่าแกล้งว่าผัวจะขัวเอาน้ำผัวจะขัวเอาน้ำก้อนเนื้อกระเสือในนั่นดอกเนื้อจะเอาบีบนะเอาหนาวพ่อเดินออกมานอกรั้วก็นำผัวเข้าภาระว่ามาสมาคุณพี่มาไปชมดูห้องทองพระโรงพอถึงห้องบ่อน้ำหอมจะตักให้มอมนาชะโลมองจะคลำดูอกจะยกดูเอวค่อยๆชะโลมเล่นเกลียวเก่าเนาวรัตน์เป็นประกายใสสะอาดมันในชื่นชีวาเราเงินสิบสองทองพระคลังเป็นมูลมังสมัยเก่าทั้งอัดทั้งปีทองดีทองคำนี่เกินว่ารำเกินว่ารวยเลพูดกระเสาะกับเมียสาวอยากรู้ข่าวกับเมียสาวนั่นโอสดหรือโกรธยาพี่ยังสงสัยได้เมียสวยใส่ได้เมียสวยช่างหอมรินกลิ่นรวยมันแก่เมียสาวและนั่นหนออะไรและยาอะไรแก่โรคอะไรดูกลิ่นช่างกลมมาหอมไกลเสวยรสก็คงอร่อยนั่นโหลดองอะไรละน้องเมรีจงบอกพี่มาคอยทำไมมันคือลูกตาคนแต่กลิ่นมันขาวขาว่าหอยาอันนี้เราโรยลงแล้วก็จะเป็นว่าแม่น้ำทะเลแต่อันนี้โรยลงพี่ก็คงจะสนเทคือโรยมาเป็นเมฆหมอกว่ามืดออกทุกท่าเลยอันนี้โรยเป็นไฟปะไลกันนะอันนี้โรยเป็นไฟปะไลกันแต่อันนั้นเป็นลมพายุคือโอสดมดทุกหมู่แม่ปรุงกันหนาพาเย้ยหนาพาเย้ยโหนี่โรยเป็นภูเขาใหญ่สูงเยี่ยมเทียมพยับนะพระอายมอันนี้จะโพกระสิบตาคือโหลแก้วตานางสิบสองมาม่วงมาหนาวมาคราวมาดองราคามันสูงกว่าสิบแสนก็จักว่าใครเงาะเป็นเจ้าของพูดแล้วก็น้องน้ำตาแค้นถ้าเขามาขอจะส่งให้คืนเสียดอกพ่อตา
คมเอ๋ยเมรีบอกว่าโลดองดวงเนตรพระมารดาพระรถเลอดนะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้แต่ต้องซ่อนความรู้สึกเก็บผนึกไว้ภายในครั้นเมียรักเขาล่วงรู้เธอมันก็ดูจะไม่ดีเอาผ้าพับสับนายเอือดน้ำสุชนละนายสะอึกสะอื้นตื่นใจคิดเห็นแต่หน้าพระชนละนีหน้าพระชนละนีคงจะมีเวลาหนึ่งนี่ไม่รอเวลาหนึ่งเวลานานาเห็นตะบองอันทองเหลี่ยมพระรถเลเตรียมมาถามไทยถามเมรีว่านี่อะไรเขาทำแบกหรือทำถือถ้าผัวน้องได้ลองจับคือจะกระชับมาน้องงามมืออย่าคิดมากไปเลยแม่เมียผัวชมความงามนี่ผัวของเมียเป็นไรยังร้องทำให้แปลกว่าใจน้องเอ ยอย่างแรงน้องแลดูพัดสะดาเห็นขอบตาพี่แดงแดงพี่มีความทุกข์ร้อนว่าเศร้าทนหรืออย่างไรมีเรื่องระกำช้ำจิตเหมือนเสือติดช้ำจันเมื่อตอนอยู่ในอุทยานหรือเมียทำให้ช้ำใจทำให้ช้ำใจเครื่องข้อไหนช้ำจิตกระดานตียังมีติดเนื้อช้ำแน่จัวนี่คือไม้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกลัวมีดกลัวปืนกกที่ตายปลายชีเป็นเมื่อยามคับขันหรือทุกข์เข็นสู่ภัยรีก็ชีไปคำแม่เตือนเลยลืมต่อเมรีหนอก็ลืมตายเปิดเผยความลับหรือบาปบังตายังทำให้ลืมตัวพระรถมองดูก็รู้แล้วว่าเป็นโลดองดวงแก้วเอ้ยตาแม่พระรถเลยคิดหาทางตรัสสั่งเป็นกระเสงต้องทำฉลำฉลองเย็นนี้นะน้องเมตามนสติสัมปชัญญะก็รู้ว่าทันการเลยประกาศจัดงานในทันเล่ทันกลนเล่ทันกลเพราะกุศลทันเกิดคิดถึงแม่ผู้ให้กำเนิดนะของทันเกินนะเลยสั่งเมรีเมศีนครให้เตรียมข่าวเตรียมของทั้งแก้วแหวนเงินทองบ่าวไพรไก่ขันให้เตรียมคิดนะแล้วให้ไปตั้งทั้งบายสีอย่าให้มันมีแนวกีดทั้งไก่ทั้งหมูแนวอยู่แนวกินมีหลายแนวเกินว่าพ่อเมรีตาบก็เลยสั่งได้เสร็จนะไก่หมูทางแนวอยู่ว่าแนวกินของเลี้ยงก็พิลึกพอปนึกได้สาจะเลี้ยงส่งอภิเษกไม่พาเกกพารวนเต็มสนามห้องสนวนให้พระรถครองพารารถครองพาราตีของชัยพอได้เลิกแล้วแม่ก็ไม่พาเดือดหนัก
พารอนทั้งเบาไพรไก่คันบอกว่าประมาณกายคำต่างคนต่างเมาแล้วเขาก็นำกันหาที่เขาสุกกายโคตรเนอยังเหลือแต่มอมสองผัวเมียกำลังคลอเคลียกันหวานรสว่าอยู่หน้าห้องท้องพระโรงจนแสงตะวันร้อนเพราะรสจึงรินเอาเมรัยแล้วก็เตรียมส่งให้เมรีถ้ารักผัวต้องกินก็ผัวหวังหมอบตัวกันก็พี่พระรถก็หวังจะฝากจิตเป็นคู่ชีวิตก็ไม่เราถ้ารักมากก็กินมากผัวนี่อยากให้กินหมดโอกาสเผยเลยพระรถหลอกให้เมียกินเมาเมียกินเมาเพราะมีงานนานเราต้องกินละมันนะแล้วพูดกระเสาะกับเมียสาวพี่รักเจ้าปานจะกลืนจงเอ็นตัวมาผัวจะชื่นน้องเมรีใช่พี่จะแกล้งแล้วสวมกอดมารมเกยเมรีก็เลยอารมณ์แก่งทั้งรักทั้งเค้นช่างเม่นมากองไหลรมกันกำลังเมรีเมารักนี่ยังเม่นว่าเมานักเผาผัวยืนเหล่าส่งมาแพ่งคันน้องจะคัดก็กลัวเครื่องมาเมาเรื่องว่าเมาราวเลยดึงมือพระสามีมาหอมแก้มเมียมาแต่พระสามีติว่าเมียมึนเมียเมามึนเมียเมาพี่ดื่มเหล่ากับเมียหมดกลัวพระองค์จะลงโทษให้เมียมองพ่อเมานักก็ง่วงนอนเลยโกรธพระกอนผัวนิ่งพูดสำโอยโอยอิงขอฝากตัวกับผัวนางมองเห็นยี่ผู้ที่ปูเรียงเลยทอดเฉลียงลงปูร่างเตะบนพระรถนะปรากฏว่าเราเอาพรมปูรองแต่พอรุ่งยามตนและเนื้อตื่นตัวได้ยินแต่เสียงพี่อาชาเตือนเห็นเมียนอนโทษร่างไม่มีทางจะลบเลือนว่าเมียเอ๋ยหนอเมียพี่ชาเนื้อชาตัวทั้งรักทั้งเค้นทั้งห่วงทั้งคิดพี่กรองจิตทั้งลงทั้งคืนสะอื้นอ่อนจนคอนคืนพี่เซนอะไรทั้งสายทั้งขวาอะไรทั้งสายทั้งขวาโมหันตันขึ้นแทบไม่มีทางคุยทางเคียเมื่อตอนแรกพระรถก็เริ่มคิดจะเคลิ้มมาคล้ายเคล้าโอกาสดีเมรีเมาผัวจะได้คล้อยใครคลาพอตีสามฤทธิ์ก็ส่งพระรถก็ลงมาดูมาพอพูดก็มาทลาไปมองส่องดูมีเมรีจะงอนให้ผัวแอบน้องเมาหลายใจก็แคบเลยนาพระรถซะแล้วผัวคือแรกประเชิญรถผู้ชายเขาทำยังไง
น้องก็เฉยขอแต่ได้รับไออุ่นกะเจ้าพระคุณผัวเองคนเมานอนนี่รับสนุกถึงผัวถูกผัวต้องรู้สึกนักกะตักน้องยังรู้ตัวว่าผัวเต็งตัวว่าผัวเต็งนอนรับตาพอปันตายดอกมาตอนผัวตอบผัวต่อยไอเมาสุรานี่มาแรงไอเมาสุรานี่เมาแรงว่าสองคะแนงทั้งเมารักจนหัวตกลงจากตักจะรู้ว่าเรานี่เมาหรืออย่าใครผัวกอดก็อดโอนเมาจนนอนตาปรือถ้าผัวไม่โปรดพระรสไม่ปราณเมียคงน้ำตาปล่อยเสียงพี่อาชาก็เตือนนี่กะฉันจักทำไมหนอใจฉันเอ้ยไม่คิดนี่กะช่างจึงร้องสั่งว่าเมรีเอ้ยเมรีนางให้อยู่ไปเถิดไม่ใจดีผัวจะตรงนี้เสวดกะชัดสงสารแม่ตาไม่มีบอกไม่ดีทุกคำสาพี่บอกมือขอขมาพี่ได้เสียแล้วคำสัตเสียคำสัตน้องเป็นสาวเป็นแสคงไม่มีคำเสียดนะคำสีพระแม่คงบ่นทุรนทุรายเมรีดายาทุเรศทุรังสามวันต้องกลับพี่รับสั่งทั้งรักทั้งแค้นมันแสนทุเรศนะทำไมประสงค์เอาน้ำสมกลับไปฉลอมดวงเนตรผัวจะอาจคิดตัดมโนจากแม่ดวงนี้ดวงตะวันและนางงามรับเนตรพอตกดึกรู้สึกหนาวเพราะความเมาเป็นต้นเหตุใจเมรีก็รอแร่เพลินรับเนว่ารับนิ่งตอนผัวคำขยำขยี่ขยจักกะจีจนใจจ่อเมาแล้วนอนปันขนปันโตมานาละอายใจจริงละอายใจจริงฝันประหลาดอัศจรรย์ไม่มีบ่นใจเจอใจเจอฉันฝันว่าประตูวังว่านั่นมันพังทั้งสองด้านคนยามก็เฝ้าคนเมาก็ฟันเลยไม่ได้เดินไปส่งดูจนค่นคืนไม่ตื่นตัวว่าแอบกับผัวนั่งอยู่จนแห่งเต็มที่ขอแห่งเต็มที่พระพี่เห็นโยดน้ำให้นางพอเห็นเมรีเมาพระรถเลยมองดำเนินเดินออกจากห้องเลยมาแล้วตราเตรียมโซนก้นเข่าไปคนหวานยาของวิเศษหมดทุกสิ่งไม่เลยนิ่งเลยมองเปิดตู้โชว์อโลเนตเดินทุเรศตะเบตะบะตานั้นจ้องมองหาไปคั่วได้ไม่ตะบองได้ไม่ตะบองงามเอี่ยมที่เหลี่ยมทองเลน่าตาบานเลี้ยวเลยสั่งกะเมียสาวน้ำตาพราวไหลพรากโอเมียจ้าพี่ลาจากน้ำเนตรพรายไหลพรูพี่เสนอะไรทุกรายเกินเสียงมากก็อื่นนะ
พี่ไรกูกำลังรักรักมาจากเมียแก้วมันกำมาไรกันว่าฉันหายใจตรงว่าทรงกระทนกำลังรับว่าอยู่กับบ่อนลาและนางห้ามนากะทีคือฤทธิ์เหล่านั่นเมามึนเหมือนได้ชื่อและกะสามีเลยนอนฟุบลงบนฟูกว่าคันจะลุกก็กระเทินละนอนกอดประคองหมอนข้างพ่อปะนั่งก็อุ่นกายนอนกอดประคองหมอนข้างพ่อปะนั่งก็อุ่นกายหลงเพ้อละเมอละไม้ว่าผัวกอดอุ่นเกินกอดอุ่นเกินเนาะมือเทินอุ่นแก้มเหมือนผัวหยอกยิ้มแย้มนะก็อุ่นละก่อนก็เลยเพ้อว่าคุยกับผัวเข้ามาคัวก็พึ่มกระพำว่าผัวของน้องไม่ต้องถามฉันฝากกายตายกับพี่คนหนอคนตอนได้คู่ไม่เหมือนก็อยู่กับชนละนีชีวิตของนางมันช่างสนุกจริงๆเวลานอนเป็นห่วงเมียสาวก็เลยสั่งซ้ำมาแล้วก็เอ่ยคำมาเอ่ยสั่งซ้ำโลกรักเตรียมซ่อนกลเตรียมไปคนนอดวงตาของวิเศษหมดทุกสิ่งแล้ววอนวิ่งสั่งเสียออกจากเมืองละเมมละมามออกจากเมืองละเมมละมามดูหมู่ยามลับละมอนแล้วหอผ่านไปด้านอุดรขึ้นลังมามาลาเมียมามาลาเมียพอพ้นหมู่ประตูเมืองไม่มีเลยเวลาเมินเวลาเมอพระรถก็มานั่นก็มุ่งขึ้นสูงทวีสาปากนั้นบ่นมนคาถาของศักดิ์สิทธิ์พระวิสุทธนาเลหะทยานย่างยะไม่มีเวลาจะยังหยุดป่านนี้เมียเรานอนเมาอยู่จะรู้หรือยังเยอะกำหนดสั่งเมาเวลาฤทธิ์เหล่าและนางามเจะสั่งมุดเมรีตื่นฟื้นตัวเพราะรักผัวเอาหลายโพดเห็มระหามคลำหาตีนฟ้าก็สั่งมากเลยนึกในพระไทยนางตอนกำลังพระไทยนัวนึกรำพันว่าแต่ผัวไปถ่ายเบาถ่ายนักเบาถ่ายนักจะรู้ตัวว่าผัวจากแม่อรไทยนี่มันเกิดผีกลเลยคนหายไอ้นั่นก็หายไอ้นี่ก็หายไปดูมามาก็หายหลัวแก้วตายาทั้งหลายมะม่วงมะนาวเถาก็แห้งตะบองวิเศษก็หายสูญมันยิ่งเมรุนเมแรงบันอาจทำฉันปันนั่นเชียวหรือผัวของเมรีพระรถก็ออกจากเมืองเมรีประมาณโดนีวิธีได้หนึ่งยอดนะดูท้องฟ้าก็เริ่มสางเลยเห็นทางเป็นกำหนดคิดเมียนั่นก็คิดใจจี๊ดคะนึงอยู่ชะแง่เหลียวมองลังเงินเวียงวังทานตะวันเทวดามาบันดาลให้ล้มวีกตาวูวีกตาวูอาชารู้เลยตวาดอีกสักครู่ก็รู้ชัดนะเจงกตาเว้ย
พระรถก็มาก็พามุ่งหวังข้ามกรุงยังเมฆาปากนั้นก็บ่นมนคาถาแล้วแวกปล่องล่องเมฆินว่าอมทะลุปรุโปร่งปานหอลงจากเมืองอินเมรีนองโรจะอยู่ได้ไอแม่ควันเมืองเอ้ยเอ้ยรู้ว่าผัวนี้หล่อละก็เทพนอนละสลบคราวนี้ว่าจะไม่พบมาแลนาพระรถนะเอ้ยกันซะแล้วประกาศหมู่พลมานเปล่งอุทานว่าเว้ยเว้ยเว้ยบอกว่าพระองค์จักรีได้ลักหนีไปซะแล้วนางไว้วุลพูนเทเวศน้ำเนตรก็ไหลน้องมีหนำซ้ำยังนำของลักหนีไปหลายแนวหนีไปหลายแนวมุ่งหมายทำลายนางหมอจะมดกำลังนางลายนอลใส่เกลือแก้วแล้วก็สั่งของศักดิ์สิทธิ์คือเว้นวิเศษต้องตามคนให้สุดเขตมันคงไม่สุดเหลือวิสัยรักก็แสนเค้นก็สุดนอพ่อมนุษย์นะหลายใจเลยทิ้งวังปรางจันเหาะคันไหลจนโอ้โหนี่ถลำนี่ว่าขามภูเขาวะเลดูดวงตะวันนั่นก็ขึ้นละปากนั่นบ่นมนคาถาแล้วขี่มาทยานยืนว่าคิดเมียนั่นก็คือคิดแม่นั่นก็คือพอเดินทางได้โยชน์หนึ่งใจคะนึงหวังแม่เหนียวตะบองมองเลจับประมัดไม่วางมือระมัดไม่วางมือในการถือระวังมากแล้วไม่ค่อยระวังมักระวังเมียเลยลานางมาเน่เป็นห่วงแม่มานึกแม่หนูเมรีก็ดีพิลึกต้องจากเมียงามด้วยช้ำมโนทั้งรักทั้งแค้นมันแสนทุเรศเห็นดวงเนตรนะอยู่คอนโลไปถึงจะเชือดให้เลือดมันไหลไปทั่วนครเลยว่าสวมเกลือแก้วกายยะสิทธิ์นะพร้อมทั้งแว่นทองเอ้ยของวิเศษเกลือก็เหินพาหาะแว่นก็เหมาะว่าสมกะเนตรสำรับส่งมองหาแจ้งสว่างทางวิสัยเมรีเหาะขึ้นแลหาทอดสายตาไปเรื่อยๆเหาะทะยานไม่ทันเหนื่อยก็เห็นมากะฟ้าไรๆเออมากะฟ้าไรๆเริ่มตะแดงแผงฤทธิ์เหาะเร็วมารันรานเออเร่งเร่งล่วงสิบโยดมาอย่างถนัดที่นางคลาดจากธานีพอพ้นเขาลำเนาคิรีเห็นคนกะมาทำท่าเหนื่อยยังคลาดกันอยู่สักกึ่งโยดเป็นห่วงพระรถนะต้องตามเอื่อยไม่เหลียวมาดูจะรู้ไอว่ามีมาตามพระรถเลยมองก็รู้นี่ว่าเมียตามมาพระรถเลยคิดจัดการโรยหวานโรยยาเป็นทั้งเมฆทั้งภูเขาอย่าให้มันเข้ามาตามมองปากก็บ่นมนคาถาเห็นท้องฟ้าเป็นลิ่มเป็นหลอนเมรีก็หอสะดอถอนละลายลงเห็นเป็นล่องลองเห็นเป็นลองพระรถมองมอเป็นลมชะรอยว่าอาคมมีเป็นโล
มาก็เตือนในรู้ตัวว่าน้องอย่ามัวไปห่วงมันว่าเป็นชายใจทหารจะห่วงแม่หรือห่วงเมียเองมียาต้องใช้ยามนต์คาถาต้องใช้เยื่ออย่าให้ผู้หญิงมันตามมายกเอาธงชัยโยพอแต่เข้าใกล้กันเมรีก็ร้องตะโกนก็ร้องว่าพี่ว่าหยุดก่อนว่าพี่จ้าพี่ไม่น่าจะหนีคันไหลจรฉันอยากจะยึดเอามือยาวว่ายืนเข้าไปหยุดกายถ้าเมนผัวหนีตัวโตน้องจะขอตัวตามบุกดงหนาป่าระนามจนตัวล้มตัวตายล้มตัวตายกำลังกายจะขอตัวเต้นดูมาก็พ้นเพ่นนาจนละตัวเตียของที่หวงน้องยังให้เห็นเมื่อตอนเย็นละจนหายหิวพออิ่มแล้วก็หนีหลิวหรือกลิ่นหุยน้องหายหอมพี่ลืมความในตอนคำก็ตอบสักคำนะเป็นไรหม่อมพระสามีลักหนีมาจะโกรธอะไรมีรดน้ำตากองไหลน้องแก้มกลัวกรรมจะตามแนมสนองกายเลยเรียกสั่งแม่ดอกโกบนไปด้วยก้นอุบายให้กลับหลังยังนครไปเสียก่อนเธอน้องแก้วไม่ใช่จะหาลายเหน่งพี่ไม่แกล้งขลัยนี่เรื่องของมันก็ช่างมีอยู่หลายอย่างหลายแนวอย่างหลายแนวหอพลางทางก็นึกมองหาแต่ลายหนึ่งลายแน่เลโรยพงลงเป็นพระพายพัดเนากายของนางเวเลโรยซ้ำเป็นน้ำทะเลมากันทางพระนางไวพระรถก็มาก็เหาะมุ่งยิ่งขึ้นสูงพอปั้นตะไลดูกวงเล็งๆทั้งคลื่นทั้งลมจนสุดต่างแลน้องไม่รู้เหงาว่าจะแก่ได้แมรีก็หมดว่าปัญญาและนาพระรถจะแก้ได้ตอนผัวพ้นทยานเพลละโรยยาเป็นทะเลใหญ่น้องเลตามจนสุดลูกตาไม่มีปัญญาจะแก้ดอกหลักของวิเศษมาพอซุ่มดอกยังภูมิของพ่อสูงไอ้หมู่ผู้ชายใหญ่แต่พุงอกนั้นซ้ำไม่พอศอกซ้ำไม่พอศอกนางเรียกบอกให้พ่อเศร้าแต่จิตใจของพ่อเศร้าพ่อเจอทั้งรักทั้งเค้นเลยคิดอาฆาตพระรองตวาดจนเสียงเวแต่คำบูทานนั่นก็แปลเป็นเสียงโหนและเป็นเสียงหวานว่าให้พี่กลับมารับเมียกำลังน้องเสียใจนานมารับเอาหล่อละเสียก่อนที่นางจะขาดใจอาชาก็พาลงอยู่คนนิรฟังน้ำทะเลคิดถึงแม่คิดถึงเมียใจละเหี่ยหันเหแม่ตาดำงามเปลื้มไม่มีท่าลืมท่าลง
พี่กลับไปไม่ได้ดอกพี่จะออกเดินด่วนให้กลับหลังเธอนางไม่ควรจะเดินป่าเดินดงป่าเดินดงสั่งได้คำเดียวผัวจะได้เดินป่าเอ่ยเดินดอยอ้อตาไปใส่ให้พระแม่แล้วพี่จะกลับมามารับใหม่เมรีน้องไม่ต้องสงสัยดอกพี่จะกลับมารับเมียไม่ใช่จะหาลายล่วงห่วงก็ห่วงเอาลายเหลือพี่เสนอะไรน้องลายซะแล้วแต่ต้องขลายว่าผู้ชายอะไรผู้ชายอะไรช่างทำนาทุเรศไม่เห็นรู้จักเวทเอธนามียามันหมดขนทางที่นางจะจรฉันเลยอ่อนนะหัวใจไรเหี้ยอยู่คนละฝั่งสั่งผัวจนหน้ามัวตามืดนะสิ้นแรงแล้วเมรีสิ้นแรงแล้วเมรีคือฉันไม่มีสายหยุดจะข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็กวงใหญ่น่าสยืดเนิบใหญ่น่าสยืดจะสะบานสัญญาพอมันเป็นสายชักงาบสายโยงชาตินี้น้องมองติดตามมามีจริงชาติหน้าให้ผัวตามเมียน้องขอตาบเอาไว้เสียขอให้เวรกรรมช่วยตามมาร้องจนเหนื่อยก็เลยนอนเมียร้องจนเหนื่อยก็เลยนอนเพราะว่าฉันอ่อนละแรงลายหายใจก็คอยสะวอยลมจนหมดแรงลงได้ยินเมรีร้องสั่งไปด้วยน้ำเสียงเคำสาปมาสงสารแม่ตาไม่มีบอกเมรีเสียสาปเลยร้อนหลอกบอกเมียว่าพี่จะเสียคำสัตนาถ้าคงคาเป็นสักขีตัวของพี่จะกล้าตายพอรู้สึกนึกขึ้นได้ก็มารดาไม่กล้าตัดนาดาไม่กล้าตัดน้องเป็นสาวเต็มตัวเขาก็คงไม่กล้าทวงกล้าติงอ้าตาไปใส่ให้พระแม่แล้วพี่จะกลับมารับเมียเรื่องของเมียไม่ให้เสียดอกพี่จะกลับมารับใหม่ให้กลับวังอย่าสร้างเลเวนผัวจะเป็นกำลังใจครั้นพี่จะกลับมารับเอาเจ้าก็สุดกำลังจริงจะขอเตือนละว่าเพื่อนละผู้หญิงเอาไว้เลยนางามเอ้ยทุกยอมยาคำโบราณว่าไว้เขาว่าผู้ชายนี่นามาถ้าเป็นเหมือนเรื่องนางเมรีในชาตินี้ก็ยอมอยู่ถ้าชาติหน้ามีจริงอย่าให้ผู้หญิงปะตัวไอ้ทรชนคนชั่วอย่าให้มันไขไล่ประตูไขไล่ประตูถึงมาจู่มาปะเต่าขอให้มันปะเน่าปะตึงขอให้มันเกิดเป็นสุนัขทุกชาติว่าไปเนยืนเงินหน้าทำท่าชะเง้อพอเห็นเต่านาก็หนีไปนอนขี้เท่าไม่มีเห็นฟางเลยหมุนอย่าให้ได้นูนละเลยมอนตูดก้นตัวเมียก็เลียจนหมดอย่าเลือกเลยมึงเฮ้ยพอเห็นเมรีละเนอตายซ้ำพร
พระรถก็เลยขามเมงมาทำศพเล็บลดเว้นแก้วตะเกือกตะกายตื้นตันใจหมอดสลบของวิเศษหมดทุกสิ่งแล้ววอนวิ่งทำซาห่วงแท้ๆน้อแม่คุณใจเลยมุ่นเลยมีพอคืนหลังสั่งทะเลเผาศพเมียแล้วเลยมาเมียเลยมาเดินเข้าประตูเมืองจิตใจก็เลยแม่นเลยมันนะทางก็ยาวตั้งเก้าโยชน์กะกำหนดนะไม่พอนานเข้านครนี่ตอนนั้นโชคดีแท้หนอเห็นพ่อนั่งทั้งบ่าวไพรก็รายก็บางถือโลมารายกลางลงจากหลังมาแล้วก้มพนมก่อนเจงรายการพี่น้องญาติธรรมเล็งโคราชครับนี่คือเรื่องราวของพระรถและเมรีนางเมรีได้ส่งเป็นเสียงคำสาปเอาไว้ฉะนั้นพอชาติหลังพระรถก็ได้เกิดมาเป็นสุทนเมรีก็เกิดมาเป็นนางมโนราเดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องสุทนและนางมโนราเป็นตอนต่อไปสำหรับเรื่องพระรถเมรีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอพี่น้องที่ฟังเพลงโคราชจงมีความสุขสวัสดีทุกๆคนจากกระผมนายกำปันมันเทนและกะเว้าโชคชัยสวัสดีครับ